เช้าอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะฟูมินะคะยินดีที่ได้เจอกันค่ะวันนี้ฟูมิจะมาขอเป็นคนเล่าเคสของฟาร์มเฮาส์ให้เองเริ่มเลยนะฟาร์มเฮาส์แบรนด์ขนมปังอันดับหนึ่งปีนี้แบรนด์ก็ได้เดินทางมาสู่ปีที่40แล้วในกลุ่มขนมปังแถวฟาร์มเฮาส์มีแฟนคลับที่รักและเหนียวแน่นสุดๆซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอายุแต่กับกลุ่มขนมปังพร้อมท้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น Always Connect Citizen ยังขังไม่ค่อยดีถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปแน่ๆ Challenge ของเราก็คือจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่หันมาชอบเราได้บ้างเนาะเครียดจังเลยแล้วพวกเขาชอบอะไรกันนะนี่ไงพวกเขาชอบ YouTube กันสุดๆ Farm Houseจึงปรับตัวไปอยู่ในที่ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่โดยสร้าง VTuber มาเป็น Virtual Brand Ambassador ไปเลยจากนั้นเราก็เริ่มต้นโดยสร้างฟูมิสร้าง YouTube Channel วิดีโอทีเซอร์โฆษณา1นาทีและไลฟ์เดบิวต์แรกบนโลกมนุษย์ของฟูมิใน YouTube มีคนมนุษย์ดูวิดีโอของฟูมิรวมมากกว่า15ล้าน6แสนวิวและได้ Brand Engagement บน YouTube ของฟูมิมากถึง 1.85 ล้านนาทีจากกลุ่มคนอายุ18ถึง24ปีจำนวนเสิร์ชฟาร์มเฮาส์มากขึ้นสูงสุด 236% เสิร์ชฟูมิมากขึ้นสูงสุด 920% ตอนนี้ฟูมิมียอดแฟนรวมมากกว่า 350,000 คนแล้วผลตอบรับดีสุดๆไปเลยฟูมิก็ได้ออกไปโลกข้างนอกไม่ได้อยู่แค่ในชาแนลแล้วนะฝากติดตามและให้กำลังใจได้ที่ชาแนล